ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยคนเจ็บหลังจากโดนฟันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณภาคินเนี่ยแกยังบาดเจ็บเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นทางตำรวจได้เข้าไปปฐมพยาบาลทางด้านของคุณภาคินมันจะมีวงจรปิดด้วยเดี๋ยวดูหลักฐานสำคัญเลยนี่คือโอ้ยโดนฟันจนหน้าเวอะเลยนะฮะนี่ฮะฟันหัวด้วยอันนี้เราย้อมสีนะฮะเพราะแผลมันค่อนข้างที่จะน่ากลัว4คนนั่งกระบะแล้วฟันหัวแล้วบอกว่าผมจำชื่อได้ทั้งหมด4คนนี้เนี่ยผมเคยร่วมงานแก๊งเก็บดอกกันมาก่อนบูมชาเก่งเก็ตแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นผมเข้าไปฮะที่พื้นนั้นเพกลับไปใหม่ได้ไหมเมื่อกี้นี้มันฟันจนกระทั่งผมมันหลุดเป็นกระจุกกระจุกเลยฮะตกอยู่ที่พื้นโดยเขาบอกว่าบูมชาเก่งเก็ตนี่คือ4คนที่เป็นเพื่อนผมมาก่อนแล้วเมื่อคืนนี้ในบูมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่พอใจผมที่สุดที่ผมออกจากแก๊งเงินกู้แล้วขับกระบะมาเจอผมลงจากรถแล้วเอาอีดาบไล่ฟันหัวผมเปิดวงจรปิดให้ดูหน่อยภาพเห็นเป็นอะไรวงจรปิดผู้ก่อเหตุค่ะขับรถกระบะมาจอดในจุดที่คุณภาคินพักอาศัยอยู่นั่นนะคะหลังจากนั้นในวงจรปิดจะเห็นค่ะขับมาจอดปั๊บเดินลงไปเลยทีละคนทีละคนทั้ง4คนและภาพนะคะก็จะสอดรับกันหลังจากก่อเหตุฟันแล้วเขาก็กลับมาขึ้นรถจะไม่เห็นตอนฟันอ๋อเหรอค่ะนี่คือตอนฟันเสร็จข้างในแล้วหนีออกมาใช่ตอนเดินเข้าไปหลังจากนั้นเดินกลับมา4คนค่ะล่าสุดนะครับผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องวันนี้ทีมข่าวของเราตามไปที่โรงพักศรีราชาคุณภาคินมาที่โรงพักพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังไหนตัดภาพคุณภาคินเปิดขึ้นมาให้ดูคู่ขนานกันด้วยครับเจ้าตัวโดนเย็บหัวไป7เข็มเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ตอนที่เราไปเจอเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าเอาจริงที่ผมต้องถอนตัวออกมาเนี่ยพี่ประเด็นก็คือในแก๊งเก็บเงินกู้เนี่ยพี่บูมเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าที่สุดแล้วเขาคิดว่าผมเนี่ยไปขโมยเงินของลูกค้าโกงเงินลูกค้าผมก็บอกว่าไม่ได้โกงแต่หลังจากนั้นที่ผมมีปัญหาต้องถอนตัวเนี่ยคือเก่งกับเก็ตเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะตามผังเก่งกับเก็ตเนี่ยเอารถผมไปใช้แล้วปรากฏว่าเอารถผมไปทำพังผมก็เลยต้องจ่ายค่าซ่อมคนเดียวคดีนี้มันแปลกตรงไหนรู้ไหมเปิดวงจรปิดตอนที่พี่ภาคินโดนฟันศีรษะเมื่อกี้คู่กันเนี่ยนะฮะเราก็ถามบอกพี่แล้ว4คนเขาตามมาฟันกะโหลกพี่เนี่ยเพราะอะไรคุณภาคินก็บอกมันอาจจะมาจากคำหนึ่งตอนที่เก่งกับเก็ตเนี่ยมันเอารถผมไปใช้เนี่ยนะผมด่ามันไปคำหนึ่งว่าอย่ามาซาเวียตอนแรกฉันก็งงฉันไม่เข้าใจภาษาเลยยังจะให้นักข่าวถามอะไรของมันว่าซาเวียคืออะไรศัพท์วัยรุ่นเป็นศัพท์วัยรุ่นซาเวียแปลว่าอะไรอย่ามาทำตัวกลางอย่ามาทำตัวนักเกรงนี่หมายความว่าภาคินด่าเก็ตกะเก่งว่าอย่ามาซาเวียอย่ากลางให้มากนะมึงแต่ไม่เป็นภาษาวัยรุ่นใช่ก็คือซาเวียอ๋อเพิ่งเคยได้ยินฮะแล้วน่าจะเจ็บแค้นผนวกกับพี่บูมอีกที่ผมถอนตัวออกมาจากการเก็บดอกพอมาเจอผมก็เลยฟันกะโหลกผมเย็บไป7เข็มฟังเสียงคุณภาคินหน่อยฮะดำเนินการให้ถึงที่สุดครับพี่ครับก็กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันครับตอนนี้เรากลัวไหมว่าเขาจะมีการบุกมาก่อเหตุทำร้ายเรากลัวครับกลัวครับก็ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการไวๆเพราะเรื่องนี้แหละครับเพราะพี่สาวผมอยู่กับหลานผมแล้วผมก็อยู่กับพี่สาวพี่ชายผมเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าจะบุกมาอีกครับเห็นว่าทางด้านแก๊งนี้เขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในพื้นที่มีครับมีเขารู้จักคนเยอะแล้วเขาก็เคลียร์กับผมครับแต่ทั้งหมดเดี๋ยวเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง4คนด้วยนะครับผู้ชมฮะก็คือบูมเก่งเก็ตแล้วก็ในชาล่าสุดเมื่อตอนเย็น4คนนี้พบตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตอน 5:30 เห็นบอกว่าทางสภ.ศรีราชานี่ฮะมาทั้งหมด4คนเลยและเราก็ได้มีการพยายามสอบถามว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะฮะแต่โดนแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยทั้งหมดเลยติดต่อขอเข้ามอบตัวครับแล้วก็เห็นบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากก่อนหน้านี้มันมีการท้าทายกันแล้วเขายืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่แก๊งเงินกู้นี่ฮะแต่น่าจะมาจากเรื่องความไม่พอใจส่วนตัวเรื่องอะไรจิตดีเห็นบอกว่าทางภาคินคนเจ็บนะคะมาเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ผ่อนค่างวดไม่ส่งรถคืนให้กับทั้ง4คนที่ก่อเหตุนั่นเองนะคะก็เลยเจ็บแค้นเลยมาลงมือครั้งนี้ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมีเสียงของคมกริชใช่ไหมเป็นหนึ่งใน4ซึ่งวันนี้เปิดเผยเรื่องนี้ฮะค่ะมอเตอร์ไซค์ครับออกมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนน้องคนนี้มันอยู่ผมแล้วออกมอเตอร์ไซค์ให้น้องมันใช้เป็นชื่อแฟนผมแล้วทีนี้มันเอาไปแล้วมันส่งไม่ได้ขอรถคืนแต่มันไม่ยอมให้
ครับพอมันไม่ให้แล้วไฟแนนซ์เขามาตามผมแล้วตอนแรกอ่ะผมมาให้น้องไปคุยดีๆแล้วว่าขอรถคืนคือยังไงมันก็ไม่ให้มันก็ยืนยันว่ามันไม่ให้มันเอารถไปจำแล้วไปขายแล้วก็คือถ้าจะเอารถคืนอ่ะคือมันขอเงิน 50,000 มันถึงจะคืนรถเนี่ยครับก็เลยโมโหใช่ครับแต่เหตุหลักคือมาจากมอเตอร์ไซค์เลยไม่เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะผมเห็นข่าวกันนี่แหละก็เลยตกใจแล้วก็มาขอมอบนี่อ้าวเป็นคนละมุม